สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแชมป์ติ๊บแปะวันนี้สรุปแล้วฮะซุปตาที่ติ๊บหนักที่สุดคือป๋าครับชาคิลโอนีลตำนานนักบาสที่มีรายได้ตลอดชีวิตการเล่นทะลุ 10,000 ล้านบาทบอกเลยครับว่าเป็นคนชอบทิปครับเวลาไปร้านไหนแล้วมีพนักงานวาเล่บริการขับรถไปจอดให้ทิป 9,000 ครับเป็นคนตัวใหญ่หิวง่ายใจร้อนเวลาไปถึงร้านอาหารนั่งปุ๊บเรียกพนักงานแล้วพูดเลยว่าอยากหิวอาหารมายิ่งเร็วทิปยิ่งเยอะวันนั้นอาหารมาไวทันใจครับก็เลยถามว่าน้องบริการดีมากอยากได้เท่าไหร่เธอตอบกลับมาครับ 4,000 ดอล 120,000 บาทค่ะกล้าขอก็กล้าให้วะนักกีฬาที่พกแคชเงินสดมากที่สุดในโลกคนหนึ่งครับเฟลเมคเกลสันอดีตมือสองของโลกครับนี่ก็รายได้ทะลุ10,000 ล้านเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าพนักงานในห้องแต่งตัวที่คอยเช็ดรองเท้าดูแลความสะอาดปัดกวาดนี่สำคัญเจอใครทิปเลย 30,000 บาทถ้าซีหน่อยเอาไป45,000 บาทว่ากันว่าทิปไปทิปมารวมไปรวมมาสัปดาห์นั้นสัปดาห์เดียวทิปไป 300,000 และนี่คือซุปตาร์จอมทิปยิ่งเก่งยิ่งดังยิ่งรวยต้องยิ่งให้ชาร์ลส์บาร์คลีย์ครับนี่ก็เป็นตำนานนักบาสนะฮะไปเสี่ยงโชคในคาสิโนถูกกฎหมายวันนั้นกำไรไป21ล้านบาทครับเขาบอกว่าเขาเห็นใจพนักงานแจกไพ่นะฮะเพราะว่าทำงานหนักเงินเดือนก็ไม่สูงกำไรมา21ล้านเดาซิทิปไปเท่าไหร่อ่ะ 750,000 บาทละกันเออแต่คิดไปคิดมาผมให้น้อยไปป่ะเนี่ยมันแค่ 3% นึงถ้า 10% เนี่ยควรให้สัก2ล้านนะเอ๊ะแต่คิดไปคิดมาผมว่าผมทำถูกก็แหละเพราะเวลาผมเสียเนี่ยคาสิโนมันก็ไม่เคยคืนตังค์เราด้วยความเห็นใจเลยนะอ่ะอาจจะเยอะอาจจะน้อยก็ว่ากันไปนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่สุดยอดนักทิปคิดคล้ายกันก็คือพวกเขาจะไม่มีทางให้ตังค์พวกขี้ยาขี้เมาขอทานและคนเร่ร่อนเพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าคุณมีแขนมีขามีแรงมีปากที่จะพูดได้แต่เล่นมาขอดื้อเราคนไม่ใช่หมูนะเรารวยแต่เราไม่โง่นะก็ไปหางานทำดิเพราะคนขยันไม่มีวันตายแต่คนที่วันๆไม่ทำอะไรไร้ค่ายิ่งกว่าคนตายไม่เก่งแต่พยายามเจ๋งกว่าเก่งแต่ขี้เกียจลุกจากที่นอนเท่ากับขี้เกียจลุกขึ้นมาพบความสำเร็จเลือกเองโตละและพรุ่งนี้เงิน 13,000 ล้านบาทหน้าตาเป็นไง